ดูผัดผักเลยแต่ว่าพูดเรื่องที่ขายเนื้อที่เท่าไหร่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยเนื้อที่จริงๆอ่ะตามโฉนด22ตารางวาครับFC ที่เคยติดตามเฮียเออร์เนี่ยประเภททำกับข้าวแบบไม่ต้องล้างกระทะไล่จากจืดไล่จากจืดไปก่อนอันนี้อะไรฮะวุ้นเส้นผัดผักผัดผักก่อนแล้วก็ลำเช้าเตรียมลงแล้วอันนี้ผัดผักใส่หมูผัดไปคุยไปได้เนาะได้ครับที่เนี่ยเอฟวันนั้นที่เราเอียไม่ได้พูดเองไงผมไปทำเรื่องว่าขายบ้านขายตึกเนี่ยตามป้ายเนี่ยแล้วเขาก็มีถามมาว่าแล้วเอียขายไปแล้วถ้าเกิดขายไปแล้วแล้วจะไปขายอะไรต่อจะไปอยู่ที่ไหนยังไงแต่ผมบอกอันนั้นไม่ใช่ประเด็นประเด็นเอาให้ขายให้ได้ก่อนเอาเริ่มต้นก่อนเนี่ยขายยังไงฮะนึกยังไงจะมาขายเนี่ยคืออยากหยุดอ่ะไม่ง่ายอ่ะอยากหยุดอยากหยุดแล้วพอแล้วอยากพักถ้าแบบขายดีอาจจะขายได้น้อยไม่ได้ขายเยอะขายสองอย่างก็พอขายแบบคือทำให้น้อยลงเข้าตัวอืมไม่ต้องเยอะอะไรขนาดนี้ให้ลองข้อหัวที่กระโตแล้วครับแต่ว่าตึกของเราตรงนี้เฮียเห็นวันนั้นไม่ได้เปิดกล้องเฮียบอกทำเลครับทำเลดีคนอยากได้ก็เห็นเนี่ยที่ที่กว้างขนาดไหนได้คือถ้าจะทำมาค้าขายต่อเลยนี่ไปได้เลยใช่ไหมได้ราคามันสูงเขาจะสู้ไหวหรือเปล่าอืมแต่นี่ที่มันแพงครับที่มันแพงครับแต่ถ้าเปรียบเทียบแล้วว่าระยะยาวคุ้มใช่ระยะยาวคุ้มแล้วก็ถ้าเกิดซื้อแล้วมาอยู่เฉยๆนี่มันไม่คุ้มหรอกแล้วก็มีตังค์แค่แล้วก็มีตังค์แต่ถ้าเกิดซื้อแล้วมาทำกิจการต่อเนี่ยคนซื้อหมดแล้วนะคนมีตังค์คิดเป็นนะครับว่าอยากอยู่สบายนะทางนะก็สะดวกครับโรงพยาบาลก็สะดวกส่งก็สะดวกคือมันถึงกลางเนี่ยติดโรงพยาบาลพุทธบุรีไปอีก500เมตรก็ศรีราชครับนะข้างหน้าก็ติดถนนรถไฟฟ้าครับมันครบอ่ะอืมเนี่ยครบถือว่าละคนมีตังค์นะครับใกล้ตลาดด้วยตลาดลบไปเยอะแค่500เมตรเองผมบอกไม่รู้เลยตึกแถวที่เฮียบอกนี่คือ3ชั้นครึ่ง3ชั้นเนี่ยฟ้าก็เคยว่าดาดฟ้าชั้นที่4ดาดฟ้าก็เท่ากับ4ชั้นละห้าห้องนอนครับสามห้องน้ำแปลว่ามีห้องน้ำทุกชั้นมีชั้นล่างกับชั้นสองชั้นล่างกับชั้นสองชั้นล่างของห้องชั้นสองห้องหนึ่งห้องน้ำเท่ากับห้องนอนห้องหนึ่งอ๋อห้องน้ำใหญ่เลยนะใหญ่กว่าห้องนอนห้องนึงเลยแต่ข้างล่างแบบเหมือนข้างบนแหละต้องแบ่งเป็นสองห้องครับแอร์สามเครื่อง
ไม่ถอดออกแล้วอย่างนี้เกิดคนเขาจะมาเฮียบอกไม่ทำเหมือนเดิมแล้วเกิดคนเขาจะมาต่อธุรกิจเฮียเลยนี่อุปกรณ์ให้หมดเลยอุปกรณ์ขายของแถมสูตรเสิร์ฟอะไรให้ด้วยซ้ำนะสูตรมีแล้วอยู่ในคลิปโดโด้พาเที่ยวนี่แหละอบเลยมาคุยกันได้แต่ที่ไม่ได้ติดอะไรมีโฉนดพร้อมอ๋อก็คือมีโฉนดพร้อมทุกอย่างแหละจะเอาผมก็ไปโปกธนาคารก็จบนั่นเองครับประมาณเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่คุยจริงๆขายสิบกลางกลางสิบกว่ากว่ากลางกลางไม่ต้องขอราคาหน่วยนะครับรู้กันอยู่คือคุยกันน่ะตอนนี้มันมีเรื่องภาษีเรื่องค่าโอนค่าอะไรได้อันนี้มาคุยกันก่อนมันถึงจะตัวเลขถึงจะลงตัวใช่ไหมภาษีขายเนี่ยขายไม่ซื้อมันขายอยู่แล้วใช่แล้วใช่แต่มันอยู่ที่ตกลงกันนอกรอบด้วยนะอาจจะถ้าราคานี้เหลือแค่นี้ถ้าราคาหรือตรงที่ดีเนี่ยมันไม่ใช่ราคานี้หรอกเขาคิดตามราคาประเมินใช่ปกติตามราคาประเมินใช่แต่ถ้ากู้ไม่ได้นะใช่ถ้าพูดสัญญาขายเขาคิดราคาเต็มใช่เพราะผมโดนมาแล้วเพราะฉะนั้นราคานี้นะไปบอกราคาหนึ่งเขาบอกไม่ได้สัญญามันเท่าไหร่ออกซื้อสิบล้านกูก็ต้องจ่ายภาษีสิบล้านกูจะมาบอกว่าประเมินเท่านี้จ่ายไม่ได้เขาบอกซื้ออะไรซื้อสิบล้านเอาคิดสิบล้านคือเรื่องการซื้อมันมีข้อกำหนดของสัญญาจะซื้อจะขายครับเขาต้องมีครบกบินบอกถ้ามีไม่ครบเขาไม่เอาจากว่าเราจะเขียนสัญญาหลอกป่ะยังขาย10ล้านสัญญาว่า5ล้านเนี้ยเขาคิดตามราคานั้นจะขายจริงขายอย่างได้แต่ถ้ากู้ราคานี่ไม่ยากนะเพราะราคามันจะเป๊ะตรงเป๊ะเลยใช่เพราะตัวเลขมันมาจากธนาคารร้อยละบาทนั้นเพราะเรียกอะไรอ่ะสัญญาเงินกู้ทำค่าธรรมเนียมของธนาคารผมที่ผมคิดนะไม่ใช่ธนาคารคิดนะครับของธนาคารที่ร้อยละหนึ่งคืออันนี้มันต้องไปลงรายละเอียดบางทีมันอาจจะปรับขึ้นปรับลดอะไรมันมีปีนี้ในของมันอย่างปีนี้ก็ราคาภาษีราคาประเมินอะไรที่ดินก็ขึ้นนะเพราะฉะนั้นต้องมาคุยกันต้องมาลงรายละเอียดดูผัดเลยแต่ว่าพูดเรื่องที่ขายเนื้อที่เท่าไหร่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยครับเนื้อที่จริงๆอ่ะตามโฉนด22ตารางวาครับตามโฉนดแล้วแต่ในพื้นที่จริงอ่ะผมว่าน่าจะ40หมายถึงพื้นที่นี่แหละพื้นที่พื้นที่ที่เราทำนู่นทำนี่นี่แหละเพราะมันใกล้ตลาดอ่ะมันก็จะอย่างนี้แหละเนื้อ40กว่าด้วยพื้นที่จริงครับดูพื้นที่ใหญ่สอยนะครับ40กว่าถ้าไม่ทำไรหน้าบ้านจอดรถได้3คันถ้าของออกไหมถ้าออกจอดรถได้3คันคันยาวนี่เลยถ้าจอดในบ้านได้ก็เป็น4แล้วแล้วเราอยู่ที่ไหนล่ะเนี่ยซอยนี้ซอยวัดละครธรรมวัดละครตรงข้ามนะครับตรงข้ามอิสรภาพ43หลังตลาดพลานกติดโรงพยาบาลพลบุรี1เสร็จไหมเสร็จแล้วอะไรผมติดเลยนะพิงกับโรงพยาบาลปกเสริมก็ปีนเข้าโรงพยาบาลเลยหาหมอก็ปีนไหวไม่ติดแบงค์นะติดโรงพยาบาลถ้าจะต่อยอดธุรกิจก็ลูกค้าประจำอยู่แล้วมีลูกค้าคือลูกค้าของเฮียเขาลูกค้าประจำอยู่แล้วในที่ทำอยู่ทุกวันเนี่ยทำเอาใจลูกค้า
ทำว่าลูกค้ากินแบบไหนเฮียโชว์หน่อยนี่ครับขอบคุณครับขอนี่เนาะแก้มปลาลูกชายแบบนี้ช่วงนี้ลูกมานี่